ปทุมเวียอาบางกอกลาสบีความเคลื่อนไหวของทีมเดอะแรปปิดบังแฟนซีที่โปรแกรมบุกเยือนทีมเชียงรายยูไนเต็ดในศึก FA Cup ครับรอบ32ทีมสุดท้ายในวันพุธนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทีมลงซ้อมณโรงแรมสถานที่พักซึ่งหลังการฝึกซ้อมเจ้าเตยฤทธิ์ทวีกูลในทวารมือหนึ่งของทีมได้กล่าวแสดงความมั่นใจว่านักเตะใหม่และนักเตะเก่าสามารถเรียนรู้แทคติกของทีมได้ดีขึ้นเรื่อยๆและมั่นใจว่าเกม FA Cup ในวันพุธนี้ทีมจะสามารถทำงานได้ดีอย่างแน่นอนโดยเกมการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA Cup รอบ32สุดท้ายระหว่างเชียงรายยูไนเต็ดพบบางกอกเอฟซีจะทำการแข่งขันในวันพุธที่3กรกฎาคมนี้เริ่มในเวลา 18:00 นที่สนามยูไนเต็ดสเตเดียมและจะถ่ายทอดสดให้แฟนบอลได้รับชมทางช่อง True For You และ True Sport 7ด้วยก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคครับก็เข้าตามเทคนิคที่โค้ชพี่ง้วนวางไว้ให้ก็นักเตะทุกคนก็เริ่มเข้าใจแล้วนักเตะใหม่ก็เริ่มเข้าปรับเข้านักเตะเก่าได้สมบูรณ์ก็น่าจะโอเคมากขึ้นเรื่อยๆตามเทคนิคที่โค้ชวางไว้ให้ก็อย่างหนึ่งก็เราโดยรวมเราต้องผิดพลาดให้น้อยที่สุดแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนร่วมทีมก็อย่างหนึ่งเราก็ต้องรักษาฟอร์มการเล่นให้ตลอดครบทั้ง90นาทีหรือ120นาทีที่จะพบกับเชียงรายวันนี้ด้วยก็คือแน่นอนเราต้องผ่านเข้ารอบไปให้ได้แล้วก็ไปวางเป้ากับเกมต่อไปอย่างมากเราก็ต้องเข้ารอบผ่านไปให้ได้ก่อนนะก็ฝากแฟนบอลนะครับเข้ามาให้กำลังใจเยอะแล้วก็ให้ที่ไม่ได้มาก็ให้กำลังใจทางทูสปอร์ตได้อย่างเงี้ยได้ก็ให้กำลังใจผ่านโซเชียลผ่าน Facebook อะไรให้กำลังใจนักเตะให้เราประสบความสำเร็จในแมตช์นี้ด้วยครับ